วิวเพชรโกศลครับเจอกับคู่ปรับเก่าเจอกันมา6รอบแล้วนะครับป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยครับไปชมเลยครับเจอกันมาก่อนหน้านี้เนี่ย6ครั้งด้วยกันสถิติครับเป็นวิวครับชนะ4แล้วก็แพ้2ครั้งสถิติวิวข่มอยู่ครับแหมโคจรกันมาถูกที่ถูกเวลาครับนี่ครับเอกเมืองนนท์ถอดมงคลให้กับป้อมเพชรนะครับส่วนวิวนี่มีคุณพ่อครับขึ้นมาถอดมงคลครับสตาร์ทยกแรกนะครับวิวเพชรโกศลแดงครับลูกหลานจากจันทบุรีปัจจุบันเนี่ยก็ศึกษาอยู่ที่สถาบันพละการศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครนะครับปัจจุบันก็อายุ29อายุ19ปีครับสำหรับวิวยังไม่20ครับ19ยังไม่เต็ม20ซ้อมที่จันทบุรีนะครับอยู่ที่บ้านของเขาเลยครับค่ายมวยเพชรโกศลเนี่ยก็เป็นค่ายมวยของบ้านวิวแหละครับเพราะนามสกุลของวิวก็คือโกศลครับที่บ้านมีสตังค์ครับแต่ว่าใจนี่ชอบกีฬาต่อสู้ครับวิวเลยมาเป็นนักมวยครับส่วนป้อมเพชรนะครับลูกหลานจากประโคนชัยบุรีรัมย์ปัจจุบันนี้อายุ21ปีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณสมนึกพัทบุรีหรือว่าหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่เนี่ยเป็นผู้ดูแลครับหัวหน้าคณะวิว3ฟอร์มหลังชนะรวดนะครับผลงานยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับวิวชนะศักดิ์นรินทร์น้อยแผงกองปราบชนะฟ้าเป็น1พรหลักบุญแล้วก็ชนะเพชรสวรรค์สร้างมัญจาส่วนป้อมเพชร5ไฟหลังกวาดมาเกลี้ยงเลยครับหลังจากแพ้ก้องศึกสิทธิ์สล้อเสือนี่เขาเก็บมาหมดเลยครับชนะทั้งเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีครับชนะสมิงดำไมอามี่คอนโดบางปูชนะยอดขุนศึกมอราชพัฒน์จอมบึงนะครับ5ไฟนี่ชนะรวดเลยครับป้อมเพชรผ่านยกแรกไปแล้วนะครับเกมก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับคุณผู้ชมครับเลทเปิดก่อนชกให้เจ้าวิวได้เปรียบ5ต่อ4สถิติคมอยู่ครับยกที่2ตามต่อเกมก็ยังไม่เห็นอะไรมากมายครับขยับหาจังหวะกันอยู่เนี่ยเจาะขาครับวิวมองเพชรก็ยังไม่รีบกรรมการบุญพาปรากฏผลนะครับผู้ห้ามนี่ครับต่อยหมัด 1-2 แม่หมัดชุดของวิวครับมีขู่ป้อมเพชรครับคุณผู้ชมครับป้อมเพชรยังหลบทันครับยังไม่เห็นอาวุธนะครับคู่นี้ขยับขยับหาป้อมเพชรแข้งขวาครับนี่ครับได้แต่เคลียร์กันไปเคลียร์กันมาอ้าวครับลงไปแล้วครับเจอขวาดอกนี้ครับโอ้เต็มๆครับหงายท้องเลยครับป้อมเพชรดูอีกครั้งนะครับช้าๆชัดๆทีบแล้วเนี่ยครับหมัดขวาครับสั้นๆง่ายๆแต่ว่าได้ใจความครับปิดเกมเลยครับยกที่2ครับสำหรับวิวเพชรโกศลดุดันทีเดียวนะครับวันนี้ก็ทำสถิติครับเป็น5ต่อ2ครับสถิติวิวครับเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์หลังเกมกันหน่อยก็ซ้อมมาก็ซ้อมมานานแล้วครับก็ต้องมาสู้อยู่แล้วครับช่วงนี้ก็ทำได้ดีครับผมก็ภูมิใจครับลูกทำได้ขนาดนี้ครับกี่ไฟแล้วครับที่ชนะต่อเนื่อง
4ไฟ4ไฟนะครับ4ไฟวันนี้น้องบิวอยากจะพูดอะไรกับแฟนหมัดมวยบ้างครับก็ขอบคุณแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับที่ช่วยเชียร์วิวเพชรโกศลครับขอบคุณมากครับแล้วครับมีอะไรถามไหมครับรองครับอยากเจอใครไกลๆครับเนี่ยก็แล้วแต่ป่าชุนโปรโมเตอร์123ครับผม123 123 124ตอนนี้อยากชิงแชมป์ยังครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากชิงครับ122ก็ได้ครับครับที่ไหนที่ไหนก็ได้ครับก็ได้ใช่มั้ยช่อง7ได้มั้ยช่อง7ได้ช่อง7ครับลุมพินีลุมพินีก็ได้เท่านั้นเลยใช่มั้ยฮะครับเอาล่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นไงฮะวันนี้โดนคาดไม่ถึงครับพลาดยังไงครับจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยครับจังหวะกำลังพอดีกับทางเลยแล้ววันนี้อยากขอโทษใครไหมครับก็อยากขอโทษทุกคนวันนี้ผมพลาดจริงๆอ่ะมีอะไรคุยถึงคนหนึ่งไหมก็ขอโทษนะครั้งหน้าผมจะกลับไปตั้งใจซ้อมอ่ะทำดีกว่านี้ครับ FC แล้วไปขอโทษ FC นิดนึงก็ขอโทษทุกคนนะพลาดนี่ครับน้องอาจจะพูดน้อยนะครับแต่ก็ขอโทษแฟนหมดก็ป้อมเพชร